สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Epic Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะ Forever Standard นั่นเองในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาในการทำเควสตัวนี้แล้วนั่นก็คือเควส AE 2นั่นเองค่ะก็ Apply Energistic 2เนาะก็เป็นเควสที่คุณผู้ชมแนะนำค่ะว่าให้เร่งรีบทำเพราะจะทำให้เราชีวิตมีแบบความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองโอเคเริ่มเลยฟูอีกคริสตัลนี้ค่ะเราได้มาแล้วเนาะแต่ทีนี้เราขาดอะไรเราขาดเจ้าเพียวเซอร์ตัสควอตคริสตัลแล้วก็เพียวฟูอีกคริสตัลแล้วก็เพียวเนเธอร์ควอตคริสตัลนั่นเองค่ะก็โอ้โหหายังไงเนี่ยเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วอย่างแรกสุดค่ะถ้าเราเอาเจ้าเนเธอร์ควอตใช่ไหมมาผ่านนี่ค่ะแตกมิวตัวเนี้ยเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ควอตดัตแล้วถ้าเราเอาเจ้าฟรีคริสตัลนี่ค่ะมาผ่านเครื่องนี้เนาะเราก็จะได้เป็นนี่ก็เป็นฟรีดัตนั่นเองค่ะใช่และเอามาเลยสองอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละระหว่างรอค่ะเก็บเข้าของก่อนทีนี้มีอยู่3อย่างที่เราต้องการใช่ไหมก็คือมีฟรีดัตมีเจ้าสตัตควอตดัตนี่ค่ะสามารถหาได้จากการร่อนแซนเนาะดังนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาบดได้เช่นเดียวกันนี่ง่ายโอ้โหอย่างรวดเร็วค่ะได้มาแล้วเนาะใช้ได้ทีนี้ในการหาเจ้าฟูอิกค่ะหรือว่าฟริกเนี่ยหายังไงก็ไม่ยากเลยอย่างแรกสุดที่เราต้องมีค่ะก็คือเจ้าชาร์จสตัตควอตถ้าเราไม่มีค่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะทำเป็นเจ้าฟูอิกได้นั่นเองแล้วถามว่าชาร์จนี่หาจากไหนเอ่ยก็หาได้จากการร่อนแซนนั่นเองค่ะเวลาที่เราร่อนแซนเนาะเราก็จะมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้ค่ะก็คือเป็นชาร์จสตัตควอตคริสตัลนั่นเองได้มาแล้วทีนี้วิธีการที่เราจะได้เป็นเจ้าฟริกใช่ไหมก็นี่ค่ะโยนชาร์จสตัตควอตคริสตัลชื่อยาวมากเรียกว่าชาร์จสตัตควอตแค่นั้นเพียงพอแล้วโอเคโยนลงไปในน้ำโยนเรสโตนลงไปในน้ำลงแล้วก็โยนเนเธอร์ควอตลงไปในน้ำค่ะแค่นี้จากนั้นก็รอนี่ง่ายเกิดปฏิกิริยาค่ะกลายมาเป็นนี่ฟูอิกคริสตัลนั่นเองโอ้โหได้มาแล้วนี่แหละค่ะก็คือวิธีหาทีนี้เราก็ต้องทำเควสเนาะจากข้อมูลค่ะที่เขาบอกในการทำเควสของเราเนี่ยในการคราฟเพียวต่างๆค่ะเราจะต้องแบบเพาะปลูกมันขึ้นมาเองในบ่อน้ำทีนี้เราก็ได้ลองดูค่ะโดยการโยนซิกของเจ้าสามตัวนี้ลงไปในน้ำผลปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่โตทีทำไมเขาถึงไม่กลายเป็นเจ้าเพียวเซอร์ตัสควอตคริสตัลทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผลปรากฏพอเราไปอ่านข้อมูลดูค่ะถ้าเราไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาการโตของเจ้าคริสตัลเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นแบบหลายชั่วโมงดังนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องมีเนาะคือตัวเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของเจ้าพวกคริสตัลพวกนี้ค่ะนี่ค่ะตัวเร่งก็เป็นเจ้าคริสตัลโกรว์แอคเซลเลอเรเตอร์นั่นเองหรือชื่อสายก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาการโตของเจ้าคริสตัลโอ้โหชื่อยาวเหมือนกันเนาะวิธีคราฟไม่ยากค่ะต้องการกระจกควอตซ์แล้วก็เหล็กแล้วก็เคเบิลเนาะที่ทำจากท่อฟรีค่ะแล้วก็ฟรีบ็อกซ์แล้วก็เหล็กโอ้โหง่ายมากๆทีนี้เราก็คราฟตัวเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของเจ้าคริสตัลมาเลยค่ะถามว่าเราต้องใช้สูงสุดคือกี่เครื่องสูงสุดที่วางได้ค่ะคือ6เครื่องถ้าเราใช้เพียง1เครื่องค่ะเจ้าพวกซีดอะที่จะเจริญเติบโตใช่ไหมไปเป็นคริสตัลค่ะที่เป็นแบบเพียวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 12.5 นาทีถ้ามี2เครื่องค่ะก็ 5.5 นาทีถ้ามี3เครื่องก็ 3.2 นาทีถ้ามีแบบ4เครื่องก็2นาที5เครื่องก็ 1.4 นาทีค่ะแต่ถ้า6เครื่องก็จะเหลือเพียงแค่1นาทีแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยซีดก็จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตเป็นเจ้าคริสตัลนี่ค่ะหลายชั่วโมงนั่นเองโอเคเราได้มาแล้วทีนี้มันทำงานยังไงล่ะ นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่เราแบบมาเข้าสู่ในยุคนี้แน่นอนทุกอย่างต้องเป็นครั้งแรกอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะทีนี้ค่ะในการคราฟซีดที่มากก็ไม่ยากค่ะเอาดาร์ทผสมกับแซนก็จะได้เป็นซีดนั่นเองง่ายมากๆโอเคมาดาร์ทผสมกับแซนใช่ไหมก็จะได้เป็นซีดโอเคทุกตัวค่ะที่เป็นดัตที่เราต้องการ3ตัวนี้ได้ซีดมาเรียบร้อยแล้วทั้ง3ชนิดเลย
สตัตควอสซีสเนเธอร์ควอสซีสแล้วก็ฟลูอิกซีสค่ะมาเริ่มสร้างกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเจ้าคริสตัลโกรเอ็กซ์เซลเลอเรเตอร์นี้ก็คือเขาสามารถที่จะส่งแล้วก็รับพลังงานค่ะได้แค่เฉพาะด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นดังนั้นเวลาเราวางค่ะเราต้องมั่นใจว่านี่คือด้านบนกับด้านล่างนะดังนั้นก็วางบล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็วางตัวเร่งปฏิกิริยาการโตค่ะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะว่าเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถต่อท่อเข้าได้นะข้างบนนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างของเขานั่นเองที่เราสามารถที่จะต่อท่อได้ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วใช่มั้ยได้มาแล้วค่ะแต่ทีนี้ค่ะกฎอีกข้อหนึ่งก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาการโตของเจ้าคริสตัลนี้ค่ะเขาใช้ได้เฉพาะพลังงานในหน่วย AE เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้ RF หรือใช้ EU อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองเมื่อใช้ได้เฉพาะแค่พลังงานในหน่วย AE ใช่มั้ยสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือ Energy Acceptor ตรงนี้นั่นเองเพื่อที่จะเปลี่ยนค่ะหน่วยพลังงานจาก RF จาก EU ให้เป็น AE นั่นเองก็มาเลย1เครื่องเอาไว้2เครื่องก็ได้เผื่อไว้ก่อนได้มาแล้วค่ะทีนี้ก็เชื่อมต่อกันเลยได้ไหมแน่นอนเชื่อมต่อกันเลยจะรออะไรใช่ไหมวางเลยค่ะนี่สายต่อเข้ากันได้นำเข้าเรียบร้อยก็ได้มาแล้วทีนี้สมมติถ้าเราต่อท่อเข้ามาเลยล่ะออนไลน์แล้วค่ะนี่ตัวแรกออนไลน์แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือ5ตัวที่อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าแม็กเนี่ยคือ6ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราจะวาง5ตัวก่อนค่ะโอเคเอาให้ออนไลน์ทุกตัวมาก็วางไปเลยค่ะด้านล่างเพราะเนื่องจากเขาต่อด้านบนด้านล่างได้เท่านั้นใช่ไหมเรียบร้อยได้มาเป็นแบบนี้ดูดีแต่ถ้าเราวางท่อตรงนี้อีกอันหนึ่งมันจะดูดีมากๆเลยนะแบบเชื่อมกันทั้งหมดอย่างนี้ค่ะนั่นแหละได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะสังเกตว่านี่ค่ะออนไลน์ทุกตัวตอนแรกมันเป็นออฟไลน์เนาะตอนนี้ก็ออนไลน์ทุกตัวแล้วค่ะแต่ถ้าเราวางแค่นี้ใช่ไหมเราก็จะไม่มีถังเก็บพลังงานเราก็อยากจะมีถังเก็บพลังงานด้วยค่ะเมื่อพูดถึงถังเก็บพลังงานใช่ไหมก็มีให้เลือกค่ะเป็น energy cell นั่นเองครับได้ไหมครับได้แต่นี้จะจุได้แค่เท่าไหร่เอ่ย200,000น้อยไปอันนี้160,000แต่ถ้าล้าน 600,000 ก็ต้องการเทียร์1ประมาณ8ตัวแล้วก็ต้องใช้ Inscriber ด้วยก็ไม่มีค่ะยังไม่ได้สร้างเครื่องนี้ว่าจะสร้างอยู่ดังนั้นเอาเทียร์1ก่อนนี่แหละโอเคไม่มีทางเลือกเอาเทียร์1ก่อนนี่แหละจบค่ะง่ายดีแล้วก็วางมาอ้อนี่นั่นง่ายได้แล้วกิโล RFเรียบร้อยค่ะก็มีที่เก็บเนาะอย่างน้อยก็คือให้มีที่เก็บสักนิดนึงก็ยังดีนั่นแหละ energy cell นั่นเองจะได้แบบมั่นใจในเรื่องการไม่ขาดพลังงานทีนี้ในนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็วางน้ำไปเลยจากนั้นทำอะไรเอ่ยก็โยนซีดค่ะ start quartz seed โยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วก็ nether quartz seed ก็โยนเข้าไปค่ะ brick seed ก็โยนเข้าไปแล้วก็รอเวลาค่ะประมาณ1นาทีกับอีก4วินาทีก็ประมาณนี้เนาะก็รอค่ะจะเห็นว่ามันมีปฏิกิริยาอยู่ทีนี้ถ้าโยนอย่างนี้นานๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงมันจะไม่ดีสปอนเหรอคำตอบคือไม่ค่ะเพราะว่าของพวกนี้มันถูกเขียนกฎมาแล้วว่าจะไม่ดีสปอนหายไปเมื่ออยู่บนพื้นเนาะดังนั้นค่ะก็ปลูกได้แบบสบายใจนั่นเองโอเครอค่ะ1นาทีถ้าเราใช้6ตัวเนี่ยมันจะแค่1นาทีแต่ถ้าใช้5ตัวค่ะก็ประมาณ1นาทีกับอีก40วิเนาะน่าจะประมาณนั้นค่ะก็ร่วมๆ2นาทีนั่นแหละเราก็รอให้เขาโตค่ะเอ๊ะนั่นๆๆเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วแต่เนื่องจากตัวที่3เราโยนลงหลังเขาสุดนี่ค่ะเห็นว่าหน้าตาโตแล้วใช่ไหมแบบนี้น่าจะหรือว่ายังโตไม่สุดหรือว่าโตสุดแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจงานนี้ต้องลงไปดูได้ไหมแต่ไม่ดูดขึ้นมานะอาจจะยังโตไม่สุดค่ะก็เป็นไปได้มันมีแบบระดับการโตไหมแบบว่าเป็นแบบเทียร์1เทียร์2เทียร์3อะไรอย่างนี้ซีดมีหลายซีดมีหลายแบบไหมมีค่ะโอ้ก็คือซีดโตขึ้นนั่นเองยังไม่ได้โตขั้นสุดนั่นเองก็คือยังเป็นซีดอยู่ค่ะเนี่ย 66% อะไรอย่างนี้ใช่ไหม 33% 66% เขายังไม่ได้กลายค่ะเป็นแบบเจ้าคริสตัลแบบโตเต็มที่นั่นเองแต่แบบนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วหน้าตาแบบนี้ค่ะต้องโตเต็มที่แล้วแหละมานั่นไงได้วันแล้ว
ก็ได้เป็นเพียวซีตัสควอดคริสตัลค่ะแล้วก็ได้เป็นเพียวเนเธอร์ควอดคริสตัลแล้วก็ได้เป็นเพียวฟลูอิดคริสตัลชื่อจะยาวไปไหนชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยว่าเควสของเราคอมพลีทคอมพลีทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ค่ะในการเริ่มต้น AE 2ของรางวัลเลือกหนึ่งอย่างโอ้โหเราเพิ่งทำเควสนี้ไปทั้งหมดจะให้เลือกของรางวัลพวกนี้เอามาทำไมโอเคค่ะเลือกอะไรก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าของที่เราใช้ในการสำเร็จเควสเนี่ยก็คือของรางวัลที่มาอ่ะไม่เป็นไรค่ะได้มาแล้วเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในการเริ่มต้นนี้ก็ใช้ได้เลยเควสต่อมาค่ะที่เราต้องทำก็คือเควส AE Powerกับเควส Basic AE เนาะเราไป AE Power ก่อนค่ะ AE Power นี้ก็คือต้องคราฟ Energy Acceptor กับ Vibration Chamber โอ้โหก็คือเป็นตัวแบบตัวแรกค่ะเป็นตัวที่เปลี่ยนพลังงานในหน่วยอื่นๆเนาะให้เป็นแบบพลังงานในหน่วย AE เนี่ยกับตัวที่2ค่ะก็น่าจะเป็นตัวที่คอยผลิตพลังงานในหน่วย AE นั่นเองแต่ทีนี้ตัวแรกเราคราฟไปแล้วนี่ไงเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเควสเควสตัวเดียวกันนะเราคราฟไปทั้ง2ตัวแล้วมีอยู่ในตัวด้วยเฮ้ยทำไมไม่สำเร็จเควสอย่าบอกนะว่าบังคับคราฟใหม่เนี่ย Energy Acceptor เนี่ยโอ้อะต้องแยกกันอยู่ใช่ไหมอย่าอยู่รวมกองบางทีการอยู่ในกองก็จะใช้งานไม่ได้ไม่สำเร็จเควสอยู่ดีค่ะเออนั่นแหละไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ค่ะไม่ได้ปัญหาอะไรคราฟใหม่ก็ได้อ่ะเก็บข้าวของก่อนเนาะแล้วทีนี้บังคับให้เราคราฟใหม่ใช่ไหมได้ค่ะตัวแรกก่อนได้ไหมนี่อ๋อเราต้องใช้ energy acceptor ค่ะในการคราฟเป็นเจ้า vibration chamber เนาะอ่ะเข้าตัวมาเควสคอมพลีทจากนั้นค่ะก็คราฟมาต่อยึบนี่คราฟมาเรียบร้อยแล้วเควสคอมพลีทแล้วนี่ก็เดาค่ะว่าถ้าเราใส่แร่หน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นโคหรือไม่ก็ชาโคนี่แหละลงในนี้ใช่ไหมก็จะถูกผลิตมาเป็น AE นั่นเองลองเอาโคใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไงได้เป็น AE จริงๆด้วยค่ะแล้วถ้าเราเอาเป็นชาโคล่ะชาโคก็น่าจะได้เป็น AE เช่นเดียวกันเอ๊ะทำไมพอผลิตไปแล้วพลังงานหายไปลดลงล่ะอ๋องั้นแปลว่าตอนเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยมันจะได้พลังงานแบบเยอะมากๆฉะนั้นพอแบบแรกใกล้หมดอะไรอย่างนี้พลังงานก็ลดลงเหรอคะก็เป็นไปได้อ่ะเอาเป็นว่าเราไม่สนใจค่ะยังไงเราก็แปลง RF เป็นพลังงาน AE อย่างแน่นอน เราไม่ผลิตพลังงานในหน่วยนี้โดยตรงหรอกใช่ไหมเราน่าจะแปลง RF ค่ะเพราะว่า RF ค่อนข้างที่จะเรามีเยอะแหละดังนั้นก็แปลงน่าจะง่ายดีรับรางวัลนี่ค่ะรูทเชสอย่างแน่นอนอ๋อเราได้ทั้ง2อย่างเปิดมาสิชื่อเขียนว่ากู๊ดเขียนว่าของในระดับดีแต่เป็นสโตนถามว่าดีไหมดีมากๆค่ะในตอนแรกแต่ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบมันถูกที่ไหมถูกแต่ผิดเวลาถ้าได้มาตอนแรกเนี้ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าสโตนในตอนแรกค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเนาะเว้ยต่อมาเลยค่ะเราจะเริ่มต้นสตาร์ท AE 2 System ละสิ่งที่เราต้องการใช้ในการเริ่มต้นสตาร์ทค่ะมีอยู่2อย่างก็คือเป็น ME Chest กับ 1K ME Storage Cell โอเคที่ทำไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะแค่ยังไม่ได้คราฟอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบจะได้มาซึ่ง Logic Processor เลยได้มาแล้วค่ะนี่วางตรงนี้แหละอะเชื่อมต่อได้ด้วยเหรอถ้าเชื่อมต่อสายอย่างนี้ก็น่าจะเอาพลังงาน RF มาใช้ได้แบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมคือถ้าต่อสายได้อะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแปลงได้แบบอัตโนมัติไงใช่ไหมเป็นไปได้นำเข้าค่ะโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้มันใช้งานยังไงล่ะเนี่ย ครั้งแรกของเครื่องนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ค่ะทุกอย่างต้องเริ่มจากการเรียนรู้นั่นแหละ Redstone กับprint logic circuit เหรอโอเคค่ะยาว
มันต้องยาวอย่างงี้จิว่าก็ไม่ยากค่ะนั่งคราฟไปเรื่อยๆนั่นแหละปึ๊บนี่มาเลย2ตัวค่ะแล้วก็คราฟเป็น Advanced Circuit เนาะ Advanced Circuit ก็2ตัวเช่นเดียวกันบางทีของคราฟเยอะเราก็จะรู้สึกสับสนมึนงงว่าเอ๊ะเราคราฟอะไรยังหรือเราต้องคราฟอะไรนะทีนี้เราก็จะให้เป็น Print Logic Circuit ค่ะ2ตัวก็คราฟเผื่อไว้ก่อนแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใส่ Redstone ไม่ถูกเหรอตัวเองเราไม่ได้ใส่ Redstone ใช่ไหม เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวนะเอ้าก็นี่ไงขาดอะไรเอ่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเรียบร้อยค่ะเครื่องนี้มันก็บ่นบอกว่าใส่ของไม่ครบจะให้แบบผลิตของออกมาได้ยังไงใช่วะใส่ของไม่ครบค่ะขาดปริ้นซิลิคอนคือว่าอยู่ทำไมไม่ทำงานเขาก็บอกว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะก็บอกว่าเราไม่ได้ผิดนะนายใส่ของไม่ครบเองอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละพอใส่ของครบแล้วก็ใช้ได้นี่ไงได้หมดแล้วแล้วก็ตามด้วยเรสโตนนั่นเลยค่ะมาทีนี้ใส่ไปฮ่าใช้ได้มาแล้ว Logic Processor โอเคค่ะไปจัดเตรียมของมาเรียบร้อยขั้นแรกใส่หมุน2ตัวลงไปเรียกยังไงขั้นหมุน2ตัวนี้แหละค่ะก็คือเป็น Print Logic Circuit เนาะกับเจ้า Print Silicon นี้ค่ะอ้าว Redstone หายRedstone มาเลยแล้วก็ตามด้วย Redstoneทีนี้ค่ะก็รอแล้วกันจัดมา1ตัวแล้วก็อีก1ตัวตามด้วย Redstone ทีนี้ก็รอค่ะระหว่างนี้เราก็คราฟรอเลย ME Chest ได้มาแล้วอย่างแรก ME Terminal ค่ะมาแล้วแล้วก็คราฟต่อเป็น ME Chest อย่างแรกมาเรียบร้อยแล้วใช้ของค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะของเต็มตัวเลยค่ะเป็นเรื่องปกติของมอดมากๆที่จะต้องใช้ของเยอะPower Pro ทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องคราฟก็คือ 1KME Storage Cell นั่นเองก็เป็นเหมือนแบบหน่วยความจำระบุค่ะว่าเราสามารถเก็บของในเชสนี้ได้ในระดับ 1K นะเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไง 1K ค่ะการคราฟเราต้องใช้เดี๋ยวนะ 1KME Storage All Component นึกว่าโอเคมาก็จัดไปค่ะได้มาแล้วทีนี้เราก็คราฟเป็น 1K Storage Cell ชึบเรียบร้อยได้มาแล้ว2ตัวทีนี้สำเร็จเควสค่ะรับรางวัลเลยอุ๊ยไลท์บาร์คริสตัลเดี๋ยวนะนี่ดีมากๆนี่คือของที่น่ายินดีที่สุดเลยค่ะหัวใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงแล้วจากตอนแรกใช่ไหมเริ่มต้นเพียงแค่หัวใจ4ดวงค่ะตอนนี้ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยหัวใจของเราค่ะใกล้จะเต็มหลอดแล้วเราใกล้จะมีหัวใจเต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง พูดเป็นน้ำเน่าเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็เรื่องจริงค่ะหัวใจของเรานี้แบบอยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆจะเป็นหัวใจเต็มดวงละสำเร็จเควสเรียบร้อยต่อมาก็เป็น The Control CenterME controller ค่ะแน่นอนตัวควบคุมการทำงานจะไม่มีได้ยังไงใช่ไหมทุกระบบทุกหน่วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมี controller นั่นเองว้าวว้าวโอ้โหคราฟได้ค่ะมั่นใจเข้าของมีน่าจะเพียงพอที่จะคราฟได้ก็คราฟเป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตค่ะวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นก็อัปเดตเนาะกดชิปค่ะแล้วก็คลิกซ้ายให้เป็นขั้นสูงได้มาแล้วทีนี้จากขั้นสูงใช่ไหมทีนี้ค่ะเราก็คราฟต่อให้เป็น Print Engineering Circuit คราฟเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยคราฟได้ทีละหนึ่งหรือไม่น่าจะใช่เอาจริงค่ะคราฟได้ทีละหนึ่งโอ้โหนี่แหละการที่มีเครื่องคราฟอัตโนมัติมันถึงจะได้ดีตรงนี้อ้าวนี่ไงคราฟได้ทีละ4โอเคก็แปลว่าการกดชิปของเรามีปัญหาค่ะก็เลยได้มาทีละหนึ่งนั่นเองทีนี้ต้องรวมกับอะไรก็ซิลิคอนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะในการคราฟ ME controller เรามีแล้วยัง Sky Stone Block แล้วก็
เพียวฟลูอิดคริสตัลน่าจะมีค่ะสกายสโตนนี้ต้องหายังไงเอ่ยเอาสตาร์ทควอตบล็อกค่ะคราฟรวมกับสโตนก็จะได้เป็นสกายสโตนไม่มีแต่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีสกายสโตนที่เป็นแบบดัตอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สกายสโตนในรูปแบบนี้หรือเปล่าคะเป็นไปได้แต่อันนี้มันเป็นแบบบล็อกแบบนี้เลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเอาเจ้าสตาร์ทควอตดัตใส่ผ่านลาวาก็จะได้เป็นสกายสโตนก็แล้วแต่ค่ะจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ดูจากลักษณะแล้วก็ไม่เท่าไหร่นั่นเองถ้าไม่เท่าไหร่แบบนี้ค่ะก็น่าจะคราฟได้แบบสบายๆเนาะอ่ะนี่ค่ะได้สกายสโตนตัวแรกมาแล้วทีนี้ถ้าอยากจะให้ใช้ได้ดีใช่ไหมก็ต้องเอาไปเผาเพิ่มแต่ถ้าเรามีแบบลาวาใส่ในถังอะไรอย่างนี้มันจะไม่ง่ายกว่าหรือมันต้องง่ายกว่าแน่นอนค่ะโอเคตรงนี้ไงเอาน้ำมาก่อนทีนี้เราก็รอให้เต็มถังใช่ไหมแล้วก็เอาเจ้าสกายสโตนดัตไม่ใช่สกายสโตนดัตมาใส่ผิดค่ะต้องเป็นเจ้าสตาร์ทซีใช่ไหมสตาร์ทควอตดัตนี่อ่ะเต็มค่ะนี่ไงเห็นว่าได้เป็นอ้าวยังไม่ทันได้มองเลยเขาหายไปซะแล้วไม่เป็นไรค่ะเอาไอเต็มก่อนมามันเป็นแบบระบบดูดอัตโนมัติต้องเข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะได้เป็นสกายสโตนมาค่ะแต่ทำไมได้มาแค่5เองล่ะนี่ไง6 7กำลังส่งเข้ามานั่นเองค่ะได้มาแล้วสกายสโตนเอาไปคราฟได้เลยไหมหรือว่าต้องเอาไปเผาอีกรอบนึงต้องเอาไปเผาเพื่อให้ได้เป็นสกายสโตนบล็อกก็นี่ค่ะใส่เผาเลยทีนี้เราก็เหลือแค่รอค่ะระหว่างที่รอการเผาหมุนไดมอนด์รวมกับหมุนซิลิคอนแล้วก็เรสโตนค่ะจัดไปเลย เรียกง่ายเนาะหมุนไดมอนด์หมุนซิลิคอน ก็เอานี้แหละง่ายดีชื่อแต่ละอันนี้แววแสนจะยาวๆเรียกง่ายๆหมุนไดมอนด์หมุนซิลิคอนเนี่ยแหละเอาสัก2ตัวค่ะเราก็จะได้เป็น Engineering Processor เนาะได้มาแล้ว2ตัวเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเอาของที่เผาเลยค่ะทีนี้ก็ move item ปึ๊บกดบวกไว้ค่ะจะได้จำสูตรคราวไว้ได้ ME controller มาแล้วตัวที่1ได้มาแล้วค่ะ quest complete ไหม quest complete รับรางวัลได้เป็น6 ME โอ้โห cable ก็ไอที่เราเพิ่งคราฟไปนี่จริงว่าแล้วก็ pioneer quad crystal ค่ะเราก็เพิ่งคราฟไปส่วน acceleration guard เรายังไม่มีก็กดรับเลยเควสคอมพลีทเรียบร้อยก็ได้ของรางวัลมาจำนวนหนึ่งเนาะเควสอัปเดตเมื่อเควสคอมพลีทแล้วก็มีเควสอัปเดตขึ้นมาออโต้คราฟติ้งออโต้คราฟติ้งก็มีแล้วก็มูฟวิ่งไอเทมก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ไวเลสคราฟติ้งวิด AE 2โอเคก็เอาง่ายๆค่ะว่าสิ่งที่เรามีในตอนนี้มันเริ่มที่จะเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวและเริ่มมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วแต่ทีนี้ค่ะเรายังไม่สร้างเพราะว่ามันยังมีแบบบางอย่างที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นอะไรเอ่ยคืออย่างเช่น ME Drive นี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะใช้นี่มันต้องมีแสงวิบวับแบบนี้นั่นแหละจัดไปทีนี้ค่ะนี่ไงทีนี้เราก็สามารถเก็บของได้แล้วทีนี้ความจุของเราใช่ไหมคะของการ์ดของเราเนี่ยที่ใส่ด้านล่างนี้คือ 1K ME Storage Cell ก็อ่ะนับเป็นไบต์เหรอแล้วก็นับเป็นไทค่ะ7ไทค์1 2 3 4 5 6 7ก็มี7ชนิดเนาะแล้วก็นับเป็นไบต์ระหว่างไบต์กับไอเทมนี้เขาคำนวณยังไงเอ่ยก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าอันนี้60แล้วอันนี้32มันเกิน79แล้วนะใช่มาไบกับไอเทมนี้ค่ะก็พูดง่ายว่าจุของใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะเราก็ทราบมาแหละว่าเสน่ห์ของแอปพลายเอเนอร์จิติกนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ที่
การเก็บของได้เยอะมันอยู่ที่มันสามารถคอมโบร่วมกับแบบการส่งของอัตโนมัติการคราฟอัตโนมัติได้นั่นเองนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องคราฟส่วนอื่นเพิ่มเติมค่ะถ้าอยากจุของให้ได้เยอะเนี่ยก็ต้องมี ME Drive ใช่ไหมจะได้จุได้แบบเยอะๆค่ะแล้วมีการคราฟออโต้ด้วยอะไรแบบนี้นั่นเองก็ใช้ได้ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วก็ได้เล่นแล้วสินะ ได้รู้ได้เล่นได้ลองค่ะในวันนี้เนาะไม้16ชิ้นแล้วก็เขียนว่านี่คือของที่ดีนะดีค่ะดีมากๆในช่วงเริ่มต้นแต่ไม่ใช่ตอนนี้ก็ถ้าได้ตอนแรกมาก็น่าจะดีใจเนาะก็ถือว่าวันนี้ค่ะได้สำเร็จภารกิจลุล่วงแล้วเนาะได้สำเร็จเควสค่ะมาเพิ่มตั้ง4ตัวแน่สำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะผิดเดี๋ยวมูฟวิ่งวอลพอมาแล้วค่ะในที่สุดก็มาแล้วปกติค่ะตรงนี้ในการออกนอกโลกนี้มันยังไม่ปรากฏมานะน้องหน่อยคงว่าพอได้แบบสำเร็จเควส A2 นี่ค่ะนี่ปรากฏขึ้นมาทันทีนั่นแหละจะได้เวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะออกจากดวงดาวดวงนี้ค่ะเพื่อไปยังสถานที่ใหม่ที่เราจะเรียกมันว่าบ้านเนาะโอ้โหโอเคก็น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าดวงดาวดวงนี้ไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยอย่างรุนแรงโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ